สวัสดีครับผมคัดเขตบุญนาคผู้อำนวยการและผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนครับฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนทำหน้าที่ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจและหาปัจจัยต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะประเมินว่าผลตอบแทนและความเสี่ยงสินทรัพย์ต่างๆนั้นเป็นอย่างไรจากนั้นเราจะนำอินพุตเหล่านี้มาพิจารณาและกำหนดแผนการจัดสรรการลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนในช่วงระยะเวลาต่างๆกันครับเศรษฐกิจโลกในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนะครับเรายังมองว่าเป็นภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีการชะลอตัวอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าชะงักงันโดยมีปัจจัยหลักๆนะครับมาจาก supply chain disruption ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีนะครับในการที่กำลังแรงงานต่างๆนะครับไม่สามารถจะกลับมาผลิตได้อย่างเต็มที่นะครับภายหลังจากการระบาดของโควิด-19แต่อย่างไรก็ดีนะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยอาจจะเริ่มมีการเปิดประเทศมากขึ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทำให้มีอุปสงค์หรือความต้องการเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ความต้องการของสินค้าต่างๆเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่ากันนะครับระหว่างซัพพลายกับดีแมนซึ่งตรงนี้ทำให้ระดับราคาในช่วงปลายปีนะครับที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเห็นได้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดความกังวลในตลาดในช่วงไตรมาส3ที่ผ่านมาอย่างเช่นกันนะครับทำให้เกิดความกังวลในแง่ของ stagflation หรือว่าเป็นช่วงภาวะที่อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่การขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นต่ำหรือหดตัวนะครับการที่อัตราเงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ภาพหรือท่าทีของธนาคารกลางต่างๆโดยเฉพาะของสหรัฐเองนะครับเริ่มมีแนวโน้มที่จะปรับเพิ่มเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเร็วกว่าที่ตลาดคาดเช่นกันนะครับยังมีปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญอีกอันนึงก็คือการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนโดยเฉพาะภาวะปัญหาของหนี้นะครับในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนเองซึ่งยังมีความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไปนะครับเรามองว่าแต่ละภาคส่วนจะต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวเนี่ยต่างกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยท้ายที่สุดนะครับในทุกภาคส่วนหรือในทุกเศรษฐกิจก็จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเด่นชัดนะครับโดยเฉพาะปัจจัยหลักๆที่เราพิจารณาอยู่ปัจจุบันนะครับมี3ส่วนด้วยกันปัจจัยแรกเป็นเรื่องของจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดนะครับซึ่งมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในปัจจุบันรวมถึงเฉพาะอย่างยิ่งนะครับจำนวนผู้ที่เสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่เราเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของ mobility trend หรือแนวทางการเคลื่อนย้ายหรือว่าการเดินทางต่างๆของประชาชนในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการปรับตัวหรือว่าค่อนข้างจะมีเสถียรภาพพอสมควรแม้ว่าจำนวนของผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งจุดปัจจุบันตัวสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเรามองว่าปัจจุบันแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในระดับสูงนะครับอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างนะครับเป็นความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้อยู่ยงและคาดว่าจะปรับลงท้ายที่สุดซึ่งเป็นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เรามอนิเตอร์ตลอดเวลานะครับสำหรับเศรษฐกิจไทยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราประสบปัญหาจากการที่จำนวนผู้ติดเชื้อของโควิดปรับเพิ่มขึ้นอย่างสูงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่3ที่ผ่านมานะครับตัวเลขของโควิดเนี่ยขึ้นไปถึงหลัก 20,000 นะครับแต่ในช่วงระยะต่อไปเรามองว่าตัวเลขตรงนี้น่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการตายซึ่งเรามองว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับดังนั้นในภาพของเศรษฐกิจไทยเองถ้าเทียบกับเศรษฐกิจโลกจะมีการฟื้นตัวที่อาจจะช้ากว่าประเทศคู่ค้าอื่นๆนะครับแต่ว่าในปีหน้าเองเรามองว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายโค้งสุดท้ายของปีนะครับในไตรมาสที่4เองเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาที่ผ่านมาเรามีการเปิดประเทศนะครับทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มเห็นว่ากลับมาแล้วบ้างนะครับแต่นี้ก็เป็นปัจจัยเหมือนกันที่เราต้องมอนิเตอร์ซึ่งในประเด็นนี้นะครับในปีหน้าเรามองว่าดุลบัญชีเงินสะพัดเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้บ้างนะครับจากภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกนะครับที่เรามองต่อสำหรับค่าเงินบาทนะครับแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่างๆนะครับในแง่ของอัตราดอกเบี้ยเราพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะครับหรือบอนด์ยิลด์10 year ซึ่งปลายปี2564เราประเมินว่าอัตราผลตอบแทนหรือว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะขึ้นไปได้ถึงประมาณสัก 1.6 บวกลบนะครับซึ่งอันนี้เราประเมินจากภาพของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของสหรัฐเองซึ่งปัจจุบันเนี่ยอยู่ในช่วงติดลบนะครับแต่ในระยะต่อไปเรามองว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอเมริกาเองบวกกับการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดเองนะครับจะทำให้ตัวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตรงนี้อาจจะพอกลับขึ้นไปได้บ้างนะครับสำหรับค่าเงินบาทเองในส่วนโค้งสุดท้ายของปีนี้นะครับ
ในเบื้องต้นเนี่ยเรามองว่าค่าเงินบาทมีโอกาสอ่อนค่าได้บ้างจนถึงสิ้นปีแต่อย่างไรก็ดีนะครับประเด็นหลักสำคัญเลยที่เรามอนิเตอร์ก็คือเป็นปัจจัยภายในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นการเปิดประเทศจำนวนนักท่องเที่ยวจะกลับเข้ามานะครับหรือว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเองที่จะทำให้การส่งออกของเราเนี่ยดีขึ้นดังนั้นเนี่ยในปีหน้าเองเรามองว่าค่าทิศทางค่าเงินบาทของไทยเนี่ยจะมีทิศทางแข็งค่าขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของทั้งค่าเงินและก็อัตราดอกเบี้ยของไทยและต่างประเทศนะครับการลงทุนหรือว่ากลยุทธ์การลงทุนกบข.เองเราก็ยังมองเป็นบวกกับหุ้นนะครับโดยสัดส่วนของหุ้นที่เราถือจะค่อนข้างสูงกว่าตัวเทียบวัดอยู่ในระดับหนึ่งแต่ในปี2565เองนะครับสัดส่วนของหุ้นเราก็ปรับลดลงบ้างนะครับถ้าเทียบกับปี2564เนื่องจากเรามองว่าเศรษฐกิจจะเริ่มชะลอตัวได้บ้างนะครับแม้ว่าการขยายตัวยังเป็นบวกอยู่ส่วนกลุ่มของหุ้นนะครับที่เรายังประเมินว่าควรเป็นบวกค่อนข้างเยอะนะครับได้กับตลาดกลุ่มพัฒนาแล้วนะครับหรือ develop market ซึ่งในปัจจุบันเองเนี่ยเรามีสัดส่วนของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับสูงกว่าตัวเทียบวัดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันหุ้นในกลุ่มตลาดเกิดใหม่นะครับณปัจจุบันเรายังมองว่ามีความเสี่ยงจากประเทศจีนอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์เองในระยะต่อไปเรามองว่าปัจจัยบวกในแง่ของการเปิดเศรษฐกิจหรือเริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นในหุ้นตลาดเกิดใหม่แม้ว่าปัจจุบันเราจะยังถือสัดส่วนของหุ้นตลาดเกิดใหม่ต่ำกว่าตัวเทียบวัดเล็กน้อยนะครับแต่ในระยะต่อไปเรามองว่าเราจะหาจังหวะในการเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกับในหุ้นไทยนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยเราถือสัดส่วนใกล้เคียงกับตัวเทียบวัดในปัจจุบันนะครับแต่อย่างไรก็ดีในปี2565หรือในช่วงต้นเราจะหาจังหวะในการที่เข้าเพิ่มในส่วนของหุ้นไทยเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลังที่มีการเปิดประเทศนะครับซึ่งเป็นผลบวกกับตลาดในหุ้นไทยนะครับสำหรับตลาดตราสารหนี้เองนะครับทางกบข.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นในปีหน้าดังนั้นในส่วนของตราสารหนี้เราจะเน้นตราสารหนี้ที่ไม่ได้มีระยะเวลาที่ถือครองที่ยาวมากนะครับหรือไม่ได้มีระยะเวลาที่ครบกำหนดยาวมากนะครับเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับในระยะต่อไปด้านของความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อทางกบข.มีการลงทุนในส่วนของสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่ได้รับผลบวกจากการเปิดประเทศหรือว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างเช่นทองแดงหรือว่าน้ำมันด้วยนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นมุมมองของกบข.ทั้งแง่เศรษฐกิจนะครับและก็แนวโน้มการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์ต่างๆที่กบข.ได้ดำเนินอยู่นะครับในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2564นะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ